วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับวันนี้เราจะมาทำรีวิวนะครับเจ้าตัวนี้ครับ SW10 นะครับ SW10 ตัวนี้เป็น VSR 10หรือว่า Bar 10ในตระกูลของปืนสไนเปอร์ทรงนะครับทรงหน้าตาทรงพันท้ายคลาสสิกอย่างนี้นะครับตัว SW10 ตัวนี้เนี่ยเดิมๆจากโรงงานมาเนี่ยเป็นปืนของค่าย Snowwolf นะครับที่เรายังพอมีของอยู่นะครับแต่ทีนี้เราได้รีวิวไปแล้วว่า SW10 เนี่ยมีข้อดีข้อเสียข้อด้อยยังไงทีนี้ในเรื่องจุดเด่นของ SW10 ก็คือน้ำหนักที่เบาแล้วก็กระทัดรัดความสวยงามของบอดี้นะครับที่เป็นลายฉลุนะครับคล้ายๆลายกระดาษทรายอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวปืนที่เป็นไกล90องศานะครับเหมือนกับ F24 นะครับตัวนี้คือชุดลั่นไกลใช้ตัวเดียวกับ F24 ได้นะครับแต่ตัว F24 ณเวลานี้ของที่ร้านมันหมดใช่ไหมครับลูกค้าเขาอยากให้เราแต่งทนนะครับทีนี้เราก็ได้ทำการลงของไปนะครับอันดับแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือท่อรีดนะครับท่อรีดเดิมของเขานะครับก็จะยาวอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเรือนฮอปอยู่นี่ครับมันจะยาวไม่มากนะครับตัวนี้มันจะยาวที่ประมาณ500นะครับทีนี้เราก็ใส่เป็นท่อ650มิลนะครับแล้วก็ใส่อะแดปเตอร์นะครับใส่อะแดปเตอร์ไป1ตัวแล้วก็เก็บเสียง7นิ้วทีนี้ท่อปลายก็จะโผล่ประมาณ2นิ้วนะครับไม่ถึง2นิ้วนะครับประมาณนิ้วนิดๆประมาณ1นิ้วนะครับทางที่ร้านก็ทำการตัดนะครับตัดท่อเพื่อคือนี่คือสุดละของเก็บเสียงท่อก็อยู่ตัวนี้นะครับพูดตรงๆว่าเราตัดท่อให้นะครับเพื่อให้มันคุมกับเก็บเสียงไม่ให้ท่อไปชนอะไรให้มันคดให้มันงอนะครับก็ทำให้มันออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์เก็บเสียงมีท่อรีดนะครับมียางฮอปนะครับยางฮอปแต่งนะเฮดฮอป1ตัวแล้วก็มีนิสปริงเดิมนะครับที่เราแต่งอีกอย่างนึงก็คือกระบอกลมของตัวนี้มันเป็นกระบอกลมอลูมิเนียมใช่ไหมครับเราใส่เป็นเซ็ตกระบอกลมสแตนเลสครับหรือว่าทองเหลืองเลยครับเรามีเป็นงาน CNC นะครับตัวเซ็ตกระบอกลมตัวนี้นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนลูกสูบครับโดนกล้องมีเปลี่ยนลูกสูบนะครับมีเป็นลูกสูบนะครับไปให้เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ท้ายเป็นท้ายเหล็กนะครับท้ายแบริ่งเหล็กแล้วก็มีสปริง 1.7 ที่ใส่อยู่นี่ 1.7 นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเบอร์สปริงเบอร์ 1.5 นะครับสำหรับเรากลัวเจ้าของกระบอกนี้เขาจะดึงไม่ไหวนะครับเราก็เลยมีสปริงติดไปให้2เส้นทำการตัดแล้วก็เทสเรียบร้อยว่าใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดเซฟคันลังเซฟไกลนะครับเราแต่งงาน CNC เรายกออกนะครับยกออกโอเคนะครับแล้วก็นี่เป็นสายสะพายสปีดโรลเดอร์นะครับไม่เป็นไรตกไปนะครับชุดประแจประกอบนะครับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการจัดส่งนะครับเราประกอบให้เพื่อนๆดูว่าสวยงามอย่างนี้นะครับอาจจะดูด้านนี้กันบ้างนะครับนี่เลยนะน้ำหนักรวมตัวนี้นะครับจุดเด่นเขาคือน้ำหนักใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะชั่งให้ดูว่าแต่งเต็มๆอย่างเงี้ยแต่งทนนะครับใส่กระบอกลมสแตนเลสลูกสูบสปริงนะครับแต่งแรงด้วยนะครับตัวนี้แต่งแรงด้วยน้ำหนักรวมอยู่ที่จะ3โลครึ่งครับ3โลกับอีก4ขีดถ้าเป็นอีก24มันจะปาไป4โลนะครับประมาณนี้นะครับ3โล3คือเป็นปืนลงสนามนะครับแต่ว่าเป็นสนามป่าเขาเรียกว่าสไตล์ตัวนี้เป็นปืนสไตล์มิวซิมนะครับเขาไปลงมิวซิมต้องการหวังผลระยะไกลเดี๋ยวเราดูความแรงกันนะครับว่าแรงเท่าไหร่ตอนนี้สปริงจะแข็งนิดนึงนะครับสปริงแข็งนิดนึงเวลาดึงที่เราใส่อยู่เป็นลูก 0.20 นะครับครับ545ไม่ได้แรงมากมายนะครับไม่ได้แรงมากมาย545คืออันนี้ออก2นัดหรือเปล่านะเห็นครับลูกอาจจะหมดลูกหมดสักคู่น่าจะลูกหมดลูกหมดเราลืมเติมลูกนะครับเดี๋ยวขอญาตเติมลูกก่อนเราใช้ลูกกระสุน 0.20 ในการวัดนะครับโหลดเดอร์ 0.20 กรัมก็สปริงแต่งนะครับก็แรงสปริงปอยเป็น 1.7 เหตุผลที่ความแรงนะโหลดลูกกันครับความแรงไม่ได้เหมือน F24 ทะลุที่600กว่าเพราะว่าตัวช่วงของกระบอกสูบตรงนี้นะครับช่วงกระบอกสูบเขาจะสั้นกว่า M24 ประมาณ2นิ้วนะครับทำให้ M24 ได้ลมแรงกว่าเยอะกว่านะครับ
แต่ตัวนี้หลักๆแล้วปืน SW 10ตัวนี้ต้องการความทนทานนะครับความทนทานแข็งแรงนะครับแล้วก็การ90องศาเวลาชักนะครับมันจะต้องขึ้นแบบปึ๊บเดียวอย่างงี้ฮะแต่เวลาดันกลับง่ายมากเลยครับเนี่ยใช้นิ้วดันได้เลยเจ้าของเขาอยากรู้ว่ามันดันกลับง่ายไหมนะครับฝืดไหมนะครับโอเคดึงอีกสักนัดนะ1 2ปึ๊บนะครับดันกลับไม่ง่ายเลยครับเอานิ้วดันก็ลูกสูบกับกระบอกลมมันสเกลมันโอเคนะครับ540 550ถือว่าออกมาค่อนข้างความแรงค่อนข้างมิตรภาพนะครับเล่นสนามป่าก็ได้อยู่นะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับมาแล้วครับผม SW10 ตัวเต็มๆผมชอบอย่างเดียวคือเขาเบาครับน้ำหนักเขาเบาแล้วก็สรีระเขาคล่องตัวนะครับเหมือน MB03 นะครับแต่ว่าตัวนี้ได้ไกล90องศานะครับได้ท่อรีดได้อะแดปเตอร์นะครับได้ของค่อนข้างจำนะได้ของค่อนข้างจำอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับร้านอินโฟวีวีการจังหวัดลำปางผมผู้รีวิวครับช่องยูวีการลำปางจะมีปืนตัวไหนมารีวิวนำเสนอให้เพื่อนชมก็ฝากเพื่อนกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกับ SW10 แต่งเต็มตัวนี้สวัสดีครับ